เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดรูเมทเรื่องชวนขนหัวลุกเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราพูดไม่ได้เต็มปากว่าสยองขวัญสันประสาทเพราะอะไรน่ะหรอคะคุณต้องลองฟังดูคะ่ะคุณพัทไปเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งย่านบางนา แล้วก็เข้าไปพักที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งซึ่งเป็นของป้าที่เป็นญาติห่างๆคุณพัดเลยได้อยู่ฟรีๆอพาร์ตเมนต์นี้มีอยู่ห้าชั้นด้วยกันคุณพัดอยู่ที่ชั้นห้าซึ่งชั้นนี้ไม่มีใครอยู่เลยคุณพัดก็รู้สึกว่าวงๆนิดๆแต่ในเมื่ออยู่ฟรีคุณพัดก็เลยไม่อยากเรื่องมากอพาร์ตเมนต์แห่งนี้มองจากระเบียงก็จะเห็นป่าต้นกกอยู่ไกลๆ คุณพัดเข้ามาอยู่ที่นี่กับลูมเมดอีกคนซึ่งเพื่อนคุณพัททำงานเสริมที่ห้างสรพรพสินค้าแห่งหนึ่งที่อยู่ในย่านนั้นช่วงเวลาที่กลับจากทำงานก็จะประมาณห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนในทุกๆวันส่วนคุณพัดจะมานอนที่นี่สัปดาห์ละสองถึงสามวันเท่านั้นอยู่ไปที่นี่สักพักใหญ่คุณพัดก็เกิดความสงสัยว่าเวลาที่คุณพัดกลับมาที่ห้อง มักจะเห็นเส้นผมยาวๆของใครบางคนตกอยู่ทั้งๆที่คุณพัดและเพื่อนก็ผมสั้นแบบสก,กินเฮตทั้งคู่คุณพัดได้แต่คิดในใจว่ารูมเมทคงพาเพื่อนผู้หญิงมานอนที่ห้องจนผ่านไปประมาณ3-4มสี่เดือนเหตุการณ์แปลกๆก็เกิดขึ้นวันหนึ่งเพื่อนที่คณะกับแฟนมาขอนอนค้างที่ห้องคุณพัดซึ่งทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีทุกคนกำลังจะเข้านอน แต่จูๆ่ๆแฟนของเพื่อนก็ร้องกรีดดังออกมาท่าทางเหมือนกลัวอะไรบางอย่างคุณพัดน์รูมเมดและเพื่อนที่คณะก็ตกใจมากแฟนเพื่อนคุณพัด์พูดไม่รู้เรื่องเหมือนคนเสียสติสุดท้ายเพื่อนคุณพัด์ก็พาแฟนไปส่งบ้านโดยที่ทุกคนก็ยังไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นไม่นานคุณพัฒ์ก็เริ่มมีความรู้สึกแปลกๆรู้สึกเหมือนมีใครบางคนคอยจ้องมองอยู่ตลอดเวลา จนวันหนึง่งซึ่งวันนั้นเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงแสงของดวงจันทร์ส่องสะท้อนเข้ามาในห้องมันดูสวยมากคุณพัดกับรูมเมดก็กินเล่าไปประมาณครึ่งกมแล้วก็แยกย้ายกันนอนโดยคุณพัดนอนดูพระจันทร์อยู่ที่หน้าประตูระเบียงระหว่างที่คุณพัดนอนคุยเรื่องต่างๆกับรูมเมดสิ่งไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นคุณพัด เห็นผู้หญิงคนหนึ่งในชุดคุมท้องลูกไม้สีฟ้าอ่อนเดินออกมาจากห้องน้ําที่ระเบียงซึ่งก็ห่างจากคุณพัดไปไม่ถึงเมตรจากนั้นผู้หญิงคนนั้นก็หยุดยืนตรงระเบียงแล้วเอียงหน้ามามองคุณพัดเพียงเล็กน้อยจากนั้นเธอก็พูดว่าพี่ไม่ต้องกวนหรอกนะพี่ก็อยู่ของพี่หนูก็จะอยู่ของหนูหนูรอแฟนมารับถ้าแฟนมารับแล้วหนูก็จะไป สิ่งที่คุณพัดเห็นมันทําให้คุณพัดตกใจจนทําอะไรไม่ถูกนอนตัวแข็งทื่อพอเธอพูดจบเธอก็เดินเข้าห้องน้ําไปพอเธอไปคุณพัดถึงค่อยมีสติและขยับตัวได้คุณพัดรีบหันหน้าไปมองรูมเมททันทีรูมเมทของคุณพัดก็ตาค้างหน้าซีดหลังจากเหตุการณ์จบลงคุณพัดก็มีรูมเมทเพิ่มอีกคนไม่สิต้องอีกตนต่างหากคืนนั้น คุณพัดกับรูเมดขนลุกขนพองและพากันมาอยู่ที่ชั้นล่างของหออยู่ตั้งแต่ตีสามจนถึงเจ็ดโมงเชา้าพอร้านค้าที่อยู่ใกล้ๆกับอพาร์ตเมนต์พากันเปิดร้านคุณพัดก็เข้าไปถามเจ้าของร้านขายของชำที่พูดคุยด้วยบ่อยๆลุงลุงพอจะรู้ไหมครับที่ชั้นห้าของอพาร์ตเมนต์นี้มีอะไรเกิดขึ้นลุงขนลุกก่อนจะพูดกับคุณพัด โดนแล้วล่ะสิจากคำถามของลุงคุณพัดก็รู้ได้ทันทีว่าลุงต้องรู้เรื่องแน่ๆลุงกระซิบเสียงเบาน้องอยู่ห้องห้าศูนย์สองใช่ไหมคุณพัดกับลุงเมดพยักหน้าพร้อมกันครับลุงกระซิบเสียงเบากว่าเดิมเมื่อไม่กี่ปีก่อนน่ะห้องนั้นมีสาวโรงงานกับแฟนมาพักอยู่แล้วทีนี้ผู้หญิงเกิดท้องขึ้นมา ผู้ชายเลยขอตัวกลับบ้านต่างจังหวัดช่วงนั้นเป็นช่วงสงการพอดีผู้ชายก็บอกกับแฟนว่าหลังสงการจะกลับมาพร้อมพาผู้ใหญ่มาสู่ขอฝ่ายหญิงก็ดีใจแต่เรื่องราวก็ไม่เป็นไปอย่างนั้นผ่านไปแล้วเดือนแล้วเดือนเล่าจนผู้หญิงท้องแก่ใกล้คลอดผู้ชายก็ไม่กลับมาหาเธอสักทีเธอพยายามติดต่อเขาทุกทางแต่ผู้ชายไม่ยอมรับโทรศัพท์ บล็อกเฟสบล็อกไลน์เป็นความที่ฝ่ายหญิงเสียใจอย่างหนักโดยทำให้เธอใช้อารมณ์ชั่ววูบในการตัดสินใจในคืนพระจันทร์เต็มดวงคืนหนึ่งเธอตัดสินใจผูกคอตายในห้องน้ำและกว่าที่ใครๆจะรู้เรื่องก็ผ่านไปตั้งอาทิตย์หนึ่งแล้วหลังจากที่คุณพัดได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดก็ตกใจมากเพราะไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับตัวเองทั้งๆที่คุณพัดเคยเห็นผีหรือวิญ,ญญาณมาบ้าง แต่ก็ไม่เคยอยู่ใกล้และภาพชัดขนาด 4K อย่างนี้มาก่อนแต่ด้วยความจำเป็นด้านการเงินเลยทำให้คุณพัทจํจำต้องอยู่ในอาพาร์ตเมนต์นี้ต่อไปรูมเมทคุณพัทก็มีเหตุผลเดียวกันสรุปทั้งคู่ก็ต้องอยู่ห้องนี้ต่อไปหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นั้นทุกครั้งที่คุณพัทกินข้าวเขาก็จะพูดว่ากินด้วยกันเลยนะเห็นอยู่ใช่ไหม ว่าผมไม่มีเวลาไปทำบุญอุทิส่วนกุสลให้นะแล้วคุณพัดกับเธอก็อยู่ด้วยกันอย่างสงบแต่ก็มีบ้างที่คุณพัดไปไหนมาไหนแล้วจะมีเพื่อนเข้ามาทักว่าทำไมไม่พาเขามาด้วยอ่ะซึ่งทำให้คุณพัดงงบ่อยๆแต่พอเพื่อนทักถี่ขึ้นก็นึกขึ้นได้ว่าเวลาที่คุณพัดจะไปเรียนคุณพัดก็มักจะบอกเธอว่าไปด้วยกันไหมถ้าเบื่ออยู่ห้องอ่ะ บางครั้งเธอก็ปรากฏตัวให้เพื่อนที่มหาวิทยาลัยของคุณพัฒนเหนเ็นเพื่อนๆทุกคนเล่าตรงกันว่าเธอใส่ชุดคุมท้องลูปไม้สีฟ้าบางคนคิดว่าเป็นแฟนคุณพัฒที่กำลังตั้งท้องแต่ถ้าใครเผอแซวคุณพัฒเข้าคนคนนั้นจะโดนเธอมองค้อนใส่ทุกรายพอคุณพัฒขึ้นปีสองคุณพัฒนก็ไปทำงานพารทามที่เดียวกันกับรูเมดเลยทำให้มีรายได้มากขึ้น คุณพัดกับลูมเมดก็เลยตัดสินใจว่าจะย้ายไปอยู่ห้องที่ใกล้มหาวิทยาลัยมากกว่านี้ซึ่งก็อยู่ไกลจากอพาร์ตเมนต์นี้มากเช่นกันก่อนย้ายออกคุณพัดกับเพื่อนก็มีงานเลี้ยงอำลาลูมเมตอาหารในวันนั้นมีทั้งส้มตํารสจัดผลไม้รสเปรี้ยวแถมซื้อชุดคุมท้องสีสวยมาให้ด้วยพอย้ายออกคุณพัดก็ไม่เคยได้เจอเธออีกเลย และทุกครั้งที่บังเอิญผ่านไปแถวอพาร์ตเมนต์นั้นคุณพัดก็จะรู้สึกขนลุกสู้ทุกครั้งอาจเป็นได้ว่าเธอคงยังรอคอยแฟนเธออยู่ที่ห้อง502หอพักผีผ่านเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณเมย์ค่ะเจ้าของเรื่องเป็นคนประสบเองเลยเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนที่คุณเมย์เป็นนักศึกษาปีที่หนึ่ง ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งทางภาคเหนือคุณเมย์เป็นนักศึกษารุ่นแรกที่ได้เข้าไปอยู่หอพักแห่งนี้ค่ะหอนี้เป็นหอใหม่แต่กลับมีเรื่องราวแปลกๆที่ไม่สามารถอธิบายได้เกิดขึ้นอยู่ตลอดซึ่งใครที่เคยอยู่หอนี้สมัยนั้นก็จะรู้ดีเลยค่ะคุณเมย์อธิบายลักษณะหอพักว่าเป็นอาคารสี่ชั้นทุกห้องเป็นห้องพัดลมให้นักศึกษาอยู่ห้องละสี่คนรอบๆหอเป็นป่าและภูเขา คุณเมยอยู่ชั้น 3, ห้องสามหนึ่งสภายในห้องแต่ละห้องประตูจะตรงกันหมดคือประตูระเบียงจะตรงกับประตูหน้าห้องตรงกับประตูห้องตรงข้ามและตรงกับประตูระเบียงของห้องตรงข้ามด้วยซึ่งลักษณะที่ประตูตรงกันอย่างนี้เขาเชื่อกันว่าเป็นทางผีผ่านในห้องคุณเมย์มีรูมเมทสี่คนและเตียงจะอยู่คนละมุมของห้องช่วงสัปดาห์แรกที่คุณเมย์เข้ามา ก็มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นกลางดึกคืนหนึ่งคุณเมย์ก็ได้ยินเสียงเหมือนกับมีคนลากเหล็กเดินผ่านหน้าห้องเพื่อนในห้องคุณเมย์ก็ได้ยินเหมือนกันทุกคนคุณเมย์กับเพื่อนเคยเปิดประตูออกไปดูแต่ก็ไม่เจออะไรบางคืนก็มีเสียงเด็กวิ่งเล่นอยู่หน้าห้องทงั้งๆที่เป็นเวลาตีสองแล้วและที่นี่ก็ให้นักศึกษาพักเท่านั้น แม่คุณเมย์กับเพื่อนๆจะได้ยินบ่อยแต่ก็ไม่มีใครกล้าเปิดประตูไปดูอีกเลยวันหนึง่งคุณเมย์ได้คุยกับป้าแม่บ้านที่ปกติจะทำงานที่หออื่นแต่วันนี้ต้องมาทำความสะอาดแทนแม่บ้านของหอใหม่นี้ป้าเล่าให้ฟังว่าหนูรู้ไหมว่าหอนี้นะเคยมีคนงานตกลงมาตายเขาเป็นคนต่างด้าวทางผู้รับเหมาเลยฝังศพไว้ป่าหลังตึกนี่แหละ แลวคุณเมย์ก็เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้รูมเมทฟังซึ่งก็ทําให้ทุกคนหลอนหนักกว่าเดิมไม่นานจากนั้นก็มีเหตุการณ์หลอนเกิดขึ้นอีกเมื่อนักศึกษาคนหนึ่งที่อยู่ชั้นสี่หอเดียวกับคุณเมย์เกิดท้องขึ้นมาแต่ไม่ได้บอกใครและท้องก็ไม่ได้ใหญ่มากเพราะเป็นท้องสาวเธออาศัยใส่เสื้อตัวใหญ่ๆปิดท้องขนาดเพื่อนที่เป็นรูมเมทของเธอก็ยังไม่มีใครรู้ วันหนึ่งเธอปวดท้องคลอดก่อนกำหนดเธอเลยพยายามคลอดเองในห้องน้ำพอรูมเมทหาเธอไม่พบเลยไปลองหาที่ห้องน้ำดูแล้วก็เห็นเลือดนองอยู่เต็มพื้นห้องน้าและได้ยินเสียงเธอร้องด้วยความเจ็บปวดรูมเมดของเธอเลยรีบตามคนมาช่วยคุณเมย์อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นด้วยภาพที่คุณเมย์เห็นก็คือเธอคนนั้นหมดสติหัวเด็ก,กเริ่มโผล่มาแล้ว และมีเลือดไหลเต็มสองขารถฉุกเฉินรีบรับไปโรงพยาบาลแต่ก็ช่วยไว้ไม่ทันเธอเสียชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาลหลังจากนั้นมานักศึกษาที่อยู่ชั้นสี่ก็เริ่มเจอเธอคนนี้เดินมากดนมร้อนบ้างเดินผ่านหน้าห้องบ้างเหมือนเธอไม่รู้ว่าตัวเองตายแล้วหลังจากคนที่ชั้นสี่เจอบ่อยเข้าบ่อยเข้าก็พากันย้ายออกไปหมด ชั้นสี่จึงกลายเป็นชั้นร้างไปคุณเมย์กับรูมเมดกลัวมากเลยตกลงกันว่าจะเอาน้ำแดงมาวางไว้ที่ระเบียงห้องทุกวันเพราะไม่รู้ว่าจะทำยังไงเห็นตามสารตามร้านค้าเขาถวายกันเลยทำบ้างเผื่อจะดีขึ้นส่วนห้องอื่นๆในหอก็มียนันมีกระจกมาติดหน้าห้องกันทางมหาวิทยาลัยก็รู้เรื่องนี้ดีแต่ก็ไม่ได้ทำอะไร ถึงคุณเมย์จะถวายน้ําแดงแล้วแต่เสียงลากเหล็กและเสียงเด็กวิ่งเล่นอยู่หน้าห้องก็ไม่หายไปคุณเมย์กับรูมเมททนอยู่ห้องสามหนึ่งสี่ไม่ไหวเลยไปขอนอนกับเพื่อนที่ห้องสามหนึ่งหเตียงมีขนาดแค่สฟุตแต่นอนอัดกันเตียงละตั้งสองคนคุณเมย์กับรูมเมทแปลกใจมากที่พอมาอยู่ห้องสามหนึ่งหแล้วไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยคุณเมย์กับรูมเมทเลยตัดสินใจ นอนห้องนี้ต่อโดยที่ไม่กลับไปห้องตัวเองเลยกระทั่งวันหนึง่งมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับคุณเมย์ซึ่งไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีก็ยังคงติดตามไม่ลืมตอนนั้นคุณเมย์อยู่หอมาสามเดือนแล้ววันนั้นคุณเมย์ไม่สบายแต่เกรงใจเพื่อนกลัวว่าจะทำเพื่อนติดหวัดเลยแยกกลับไปนอนห้องสามหนึ่งสี่คนเดียวที่คุณเมย์กล้ากลับไปนอน ก็เพราะว่าช่วงที่ย้ายไปห้องสามหนึ่งหไม่ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆแล้วคืนนั้นคุณเมย์ตั้งน,น,นาฬิกาปลุกเพื่อจะตื่นขึ้นมากินยาทุกๆสี่ชั่วโมงคุณเมย์จำได้แม่นว่าตอนนั้นเป็นเวลาตีสองสี่สิบห้าคุณเมย์ลุกขึ้นมากินยาเสร็จพอจะล้มตัวลงนอนก็จะยินเสียงดังกับกับแกับ เสียงมันคนตัดเล็บแล้วเสียงมันก็ค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆคุณเมฟังจนแน่ใจว่าต้นเสียงมาจากระเบียงห้องด้วยความง่วงเงียและความเพลียคุณเมเลยไม่ได้คิดอะไรแค่คิดว่าเป็นเสียงมาจากห้องอื่นก็เลยจะลุกไปปิดประตูระเบียงแม้จะมีแสงไฟสายเข้าตึกมาเพียงเล็กน้อยแต่ก็สว่างพอ ที่คุณเมย์จะมองเห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งตัวซูบซีดดวงตาลึกโพงไม่มีตาดำผมสั้นประบา่าสวมชุดนอนสีขาวเก่าๆมีคราบเลือดอยู่ที่ชายกระโปรงเธอนั่งอยู่ในท่าย,ยกเท้าขึ้นมากัดเล็บเท้าตัวเองที่มุมปากของเธอมีเลือดคุณเมย์เห็นแบบนั้นก็ช็อกสุดขีด คุณเมร้องกรี๊ดแบบสุดเสียงก่อนจะวูบไปคุณเมย์มารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่อยู่โรงพยาบาลคุณเมเจอคุณพ่อคุณแม่ซึ่งลุมเมดเป็นคนโทรไปบอกท่านคุณพ่อกับคุณแม่บอกคุณเมว่าคุณเมตื่นมาครั้งหนึ่งแล้วแต่พูดจาไม่เป็นภาษาร้องไห้โวยวายเหมือนคนบ้าพูดแต่ว่ากลัวแล้วกลัวแล้วเมกลัวแล้ว คุณเมย์อยู่โรงพยาบาลสองคืนแต่อาการไม่ดีขึ้นทั้งๆที่คุณหมอก็บอกว่าไม่มีอะไรผิดปกติพ่อกับแม่คุณเมย์เลยขอย้ายออกเพื่อไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลบ้านเกิดแต่พ่อคุณเมย์มีความเชื่อว่าคุณเมย์ไม่ได้ป่วยไข้แบบธรรมดาแต่ต้องมีบางอย่างผิดปกติไปพ่อกับแม่คุณเมย์เลยพาไปหาหลวงอาท่านเป็นลูกพี่ลูกน้องของคุณพ่อ ท่านเป็นคนมีวิชาอาคมถึงกับเลี้ยงผีไว้เฝ้ากุฏิหลวงอาจเจอคุณเมท่านก็พูดว่าเจอดีข้อแล้วสิตอนนั้นคุณเมย์อยู่ในอาการหวาดกลัวกอดแม่ไว้อยู่ตลอดแล้วหลวงอาท่านก็บริกรรมคาถาแล้วฟาดลงไปที่กลางหัวคุณเมย์้้ยินท่านเรียกเสียงดังมากเมยกลับมา คุณเมมีสติอีกครั้งพร้อมกับงงว่ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแล้วคุณเมย์ก็ทำพิธีต่อจนเสร็จคุณเมรู้สึกเหมือนเป็นคนใหม่หลวงอาให้คุณเมย์อาบน้ำมนต์เจ็ดวันถวายสังฆทานเจ็ดวัดและท่านก็ได้ให้ยันร้อยแปดมาติดตัวท่านยังบอกอีกว่าที่ที่เมย์อยู่นะ่ะเป็นทางผีผ่านให้รีบย้ายออกทันทีนะ คุณเมยก็รับปากรับคำแล้วคุณเมย์ก็ทำบุญสืบชะตาครั้งใหญ่แล้วก็ได้ทำบุญให้ผู้หญิงคนนั้นด้วยลูมเม็ดเล่าให้คุณเมย์ฟังทีหลังว่าเพื่อนของคุณเมมาปลุกให้ไปเรียนแต่ขอห้องเท่าไหร่ก็ไม่มีใครมาเปิดประตูเขาเลยไขกุญแจเข้าไปแล้วเห็นว่าคุณเมย์นอนสลบอยู่ตรงระเบียงหลังห้องเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่น จนต้องเรียกรถพยาบาลมาคุณเมถามเพื่อนเรื่องเสียงร้องกรี๊ดของตัวเองแต่เพื่อนก็ไม่มีใครได้ยินสักคนหลังหยุดเรียนไปสองอาทิตย์คุณแมกลับมาเรียนหรือย้ายไปอยู่หอใหม่พอเพื่อนๆถามคุณเมก็ไม่ได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังเพราะกลัวคนจะว่าบ้าและคิดว่าคุณเมหลอนไปเองคุณเมเลยบอกทุกคนไปว่า เป็นไข้หวัดใหญ่และหลังจากที่คุณเมยย้ายออกมาสักพักก็มีข่าวร้ายเกิดขึ้นกับรูมเมทคนหนึ่งของคุณเมย์อยู่ๆรูมเมทคนนั้นก็ป่วยหนักแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลซึ่งเรื่องนี้คุณเมย์ก็ไม่อาจรู้ได้ว่ามันเกี่ยวกับสิ่งที่คุณเมย์เคยเจอหรือเปล่าและแม้ว่าเหตุการณ์นี้จะผ่านไปกว่าสิบปีแล้ว แต่คุณเมย์ก็ยังได้ยินเรื่องประหลาดที่ไม่มีคำอธิบายเกิดขึ้นที่หอแห่งนี้อยู่เสมอสาวข้างห้องสำหรับใครที่อยู่หอพักอพาร์ตเมนต์หรือคอนโดก็คงจะมีเพื่อนข้างห้องกันใช่ไหมครับถ้าได้เจอเพื่อนข้างห้องดีก็ดีไปแต่ถ้าไม่ก็คงต้องปวดหัวไม่เว้นวัน เรื่องเล่าจากความมืดเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของคุณน็อตกับเพื่อนสนิทที่ชื่อว่าแจ็คเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ3ามปีที่แล้วคุณน็อตกับคุณแจ็คมีเพื่อนในกลุ่มหลายคนวันหนึ่งคุณนัดกับคุณเก่งเพื่อนในกลุ่มจะย้ายออกจากคอนโดที่เช่าอยู่เลยมาขอแรงให้คุณน็อตกับคุณแจ็คไปช่วยขนของคุณนัดบอกคุณน็อตว่าวันอาทิตย์นี้มึงมาช่วยกูย้ายของหน่อยดิชวนไอ้แจ็คมาด้วยนะ ไปตั้งแต่คืนวันเสาร์มาดูบอลแล้วก็ปาร์ตี้ที่ห้องกูก่อนแล้ววันอาทิตย์สายๆค่อยขนของคุณน็อตก็รับปากทันทีเออเดี๋ยวกูบอกไอ้แจ็คให้พอถึงวันเสาร์หลังเลิกงานคุณน็อตกับคุณแจ็คก็ออกไปหาคุณนัทกับคุณเก่งที่คอนโดคุณน็อตไม่เคยขึ้นไปที่ห้องคุณเก่งมาก่อนปกติถ้ามาก็จะไปกินดื่มที่ร้านใกล้ๆคอนโดคุณนัทมากกว่า คุณน็อดรู้แค่ว่าห้องคุณนัอดกับคุณเก่งอยู่ที่ชั้นห้าชั้นบนสุดคุณน็อดกับคุณแจ็คมาถึงประมาณสี่ทุ่มพอมาถึงลุงยามถามคุณน็อตว่าอา้าวมาหาใครล่ะหนุม่มคุณน็อตก็ตอบไปว่ามาหานัดกับเก่งครับลุงลุงยามยิ้มแล้วบอกว่าอ๋อเขาอยู่ชั้นบนสุดนะ่ะห้องอยู่ริมฝั่งทางโน้นพอดีลิฟต์เสียต้องขึ้นบันไดนะ ลุงยามบอกพร้อมชี้ไปอีกฝ้าของตัวตึกคุณน็อตคิดขึ้นมาในใจว่าเพราะรบเสียนี่เองคุณนัดกับคุณเก่งถึงให้มาช่วยขนของคุณน็อดกับคุณแจ็คตั้งใจว่าจะเดินขึ้นไปบันไดฝั่งนี้ขณะที่ทั้งคู่จะเดินขึ้นบันไดลุงยามก็รีบห้ามอ้าเอาๆห้องเพื่อนหนุ่มอยู่ฝั่งนู้นไปขึ้นบันไดฝั่งนู้นก็ได้นะคุณน็อดกับคุณแจ็คก,ก็มองหน้ากันด้วยความงงคุณแจ็คเลยถามลุงยามว่า แล้วบันไดฝั่งนี้มีอะไรหรอครับลุงพอโดนถามลุงยามแกก็บ่ายเบียนบอกว่าไม่มีอะไรหรอกเห็นเพื่อนห้องหนุ่มอยู่ทางโน้นแต่จะขึ้นบันไดนี้ก็ได้สุดท้ายคุณน็อตกับคุณแจ็คก,ก็ขึ้นบันไดฝั่งนี้พอขึ้นไปถึงชั้นห้าก็เจอเข้ากับผู้หญิงใส่ชุดนอนสีขาวคล้ายจะซีทรูยืนหันหน้าไปทางระเบียงข้างนอกแม้จะไม่เห็นหน้าเห็นแค่หุ่นกับผิว ก็เดาได้ว่าสวยแน่ๆแต่คุณน็อดแค่คิดในใจแต่คุณแจ็คก,กลับพูดขึ้นลอยๆว่ามายืนคอยใครเหรอครับคนสวยดึกดื่นป่านนี้ไม่กลัวเหรอผู้หญิงคนนั้นได้ยินที่คุณแจ็คพูดเธอเลยหันหน้ามาเพียงเล็กน้อยคุณน็อตเลยรีบลากคุณแจ็คไปพร้อมกับพูดว่าเออขอโทษแทนเพื่อนผมด้วยนะครับคุณน็อตมองเห็นว่าปากของเธอกำลังขยับกำลังจะพูดอะไรบางอย่าง แต่ก็ไม่ได้หยุดฟังเพราะพาคุณแจกรีบเดินไปแต่แล้วคุณนอตกับคุณแจ็กก็ต้องหยุดพร้อมกันเพราะมีเสียงผู้หญิงพูดกระซิบใสขข่ข้างหูว่าไม่ไมเป็น,ปนไรค่<ข>ะพี่คุณแจกคหันหน้ามาถามคุณนอตเออมึงได้ยินเสียงพูดข้างหูไหมเมื่อกี้มีเสียงกระซิบใส่หูกูว่าคืนนี้มึงเจอกูแน่คุณนอยกับคุณแจกเลยหันหลังกลับไปดูปรากฏว่า ผู้หญิงที่ยืนอยู่เมื่อกี้หายไปเสียแล้วทั้งคู่ก็ไม่ได้คิดอะไรแต่มาประหลาดใจตรงที่มีแต่ป้ายกระดาษติดหน้าห้องเกือบทุกห้องว่าห้องว่างให้เช่าเดินมาจนถึงบันไดกลางมีห้องว่างอยู่ห้องหนึ่งที่หน้าต่างกระจกบานเกรดหายไปห้าหกอันเลยทำให้มองเห็นภายในห้องได้ชัดเจนแม้จะมืดก็ตามคุณนัอก็เห็นว่าลึกไปข้างในสุดเป็นห้องครัว แล้วก็เห็นเงาดำดารูปร่างคล้ายผู้หญิงผมยาวกำลังดิ้นชักกระตุกเธอกำลังผูกคอราวตากผ้าอยู่คุณแจ็คก,ก็เห็นภาพเดียวกันกับคุณนอ็อตคุณแจ็คยื่นหน้าไปเพ่งดูตรงบ้านเกรดที่ถูกถอดทันใดนั้นเองเงาดำนั้นก็โผล่ขึ้นมาตรงหน้าคุณแจ็คพอดีคุณแจ็คตกใจจนพุ่งถลามาถึงประตูห้องตรงข้ามหน้าตาเลือกลากและไม่ทันที่คุณน็อตจะได้ถามคุณแจ็คประตูห้องตรงข้ามก็เปิดออก คนที่เปิดคือผู้ชายวัยกลางคนคุณน็อดคิดว่าคงเป็นเจ้าของห้องนี้และชายคนนั้นก็ถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าน้องคุณน็อตเลยบอกไปว่าเออไม,มไม่มีอะไรครับพี่ว่าแต่ห้องนี้มีอะไรแปลกๆไหมครับชายคนนั้นยิ้มแล้วก็ถามกลับว่าน้องหมายถึงผีใช่ไหมที่เนี่ไม่มีหลอกอยู่มาตั้งนานแล้วยังไม่เจอสักครั้งคุณน็อดก็ถามต่อ ทำไมชั้นนี้ห้องว่างเยอะจังอะครับชายคนนั้นก็ยิ้มแล้วบอกคุณน็อตว่าืมนั่นสิพี่ก็สงสัยนะตอนย้ายมาใหม่ๆทุกคนก็เต็มห้องเลยน้องรีบไปเถอะเพื่อนน่าจะรอ,อน้องนานแล้วพอพูดจบชายคนนั้นก็ปิดประตูเข้าห้องไปคุณน็อตแอบคิดในใจว่าชายคนนี้รู้ได้ไงว่าคุณน็อตจะมาหาเพื่อนแต่ก็คงเดาไม่ยาก เพราะไม่เคยเห็นหน้าคุณน้อยกับคุณแจ็คที่นี่แล้วคุณน้อยก็หยุดคิดเมื่อมาถึงห้องคุณนัดกับคุณเก่งในห้องมีทั้งเครื่องดื่มและกับแก้มเตรียมไว้อย่างเพียบพร้อมข้าวของที่จะย้ายถูกเก็บลงกล่องเรียบร้อยคืนนั้นคุณนัดกับเพื่อนดูบอลไปดื่มไปและหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้คุณนัดตื่นขึ้นมาอีกทีประมาณตีห้าได้คุณนัดมองดูในห้องไม่เห็นคุณแจ็คเลยคิดว่าคุณแจ็คไปเข้าห้องน้ํา แต่เดินไปดูก็ไม่เห็นคุณน็อตคิดในใจคุณแจ็คหนีกลับบ้านจะไม่ช่วยขนของตอนเช้าแต่แล้วคุณน็อตก็เหลือไปเห็นเงาดำๆเดินอยู่ตรงหน้าต่างบ้านเกล็ดก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นคุณแจ็คที่ออกไปสูบบุหรี่คุณน็อตเลยเดินไปเปิดประตูดูปรากฏว่าเป็นชายวัยกลางคนคนเดิมที่เปิดห้องมาถามเมื่อคืนแล้วชายคนนั้นก็พูดกับคุณน็อตว่าไอ้น้องเพื่อนน้องคนนั้นนะ่ะ พี่เห็นมันไปนอนแก้ผ้าเหลือแต่กางเกงในตัวเดียวที่ห้องตรงข้ามพี่วะ่ะคุณน็อตตกใจถามชายคนนั้นต่อว่าเอา้ามันไปโผล่ตรงนั้นได้ไงอะพี่ชายคนนั้นใส่หัวตอบกลับมาว่าพี่ก็ไม่รู้ตามมาดูสิชายคนนั้นเดินนำคุณน็อตไปพอถึงห้องนั้นคุณน็อตมองเข้าไปก็ต้องตกใจเพราคุณแจ็คถอดเสื้อผ้าเหลือแต่กางเกงในตัวเดียว น้องคลุกฝุ่นมอมแมมอยู่ที่พื้นคุณน็อตเขย่าตัวปลุกคุณแจ็คพอคุณแจ็คลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วมองไปรอบๆก็ตกใจคุณแจ็คโวยวายใหญ่เฮ้ย <Hey, S 1> อะไรวะเนี่ยคุณน็อตบอกว่าเอออะไรวะเนี่ยมึงอ่ะมานี่ได้ไงคุณแจ็คบอกคุณน็อตว่ากูดูบอลจบเลยออกมาสูบบุหรี่สักตีสี่ได้แล้วกูก็เจอน้องผู้หญิงคนเมื่อคืนน่ะทีนี้น้องเขาชวนกูไปที่ห้อง มึงรู้ว่ากูก็ชอบชอบเขาอยู่กูเลยตามเขาไปในห้องก็มีเตียงมีของครบแต่กูไม่รู้ว่าทำไมตอนนี้เป็นแบบนี้ไปได้ระหว่างที่คุณน้อยกำลังคุยกับคุณแจ็คอยู่จู่ๆก็มีเสียงคนเอาเล็บยาวๆกรีดก,กระจกบานเกล็ดในห้องครัวดังขึ้นจากนั้นก็มีเสียงผู้หญิงพูดขึ้นมาท่ามกลางความสลัวในห้องว่าม,มึงกลัว,ก,ลว,วกูเหรอ คุณน็อกับคุณแจ็คได้ยินก็รีบวิ่งออกมาจากห้องทันทีแล้วตอนออกจากห้องคุณน็อตก็ดันไปเห็นว่ามีป้ายห้องว่างให้เช่าติดอยู่หน้าห้องชายคนนั้นคุณน็อตกับคุณแจ็ควิ่งเตลิดกันไปจนถึงห้องคุณนัทตอนนี้ในห้องเปิดไฟสว่างแล้วและคุณนัทกับคุณเก่งก็กําลังนั่งคุยกันอยู่หลังจากคุณนัอกับคุณแจ็คถามคุณนัทกับคุณเก่งทั้งสองก็ได้รู้ความจริง ว่าห้องนั้นเคยมีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่เธอเป็นโรคซึมเศร้าแล้ววันหนึ่งก็คิดสั้นผูกคอใต้กับราวตากผ้านในห้องครัวพอได้ฟังมันก็ทำให้คุณน้อยกระจจางทันทีว่าเงาที่ดิ้นอยู่ในห้องครัวนั้นเป็นเงาของใครคุณน็อดกับคุณแจ็คถามถึงพี่ชายที่อยู่ห้องตรงข้ามก็ได้รู้ว่าหลังจากที่ผู้หญิงคนนั้นฆ่าตัวตายไปได้สามวัน จู่ๆผู้ชายที่อยู่ห้องตรงข้ามก็นอนหลายตาในห้องและที่เห็นว่าห้องว่างกันหมดทั้งชั้นนั่นก็เป็นเพราะไม่มีใครทนความเฮี้ยนของผีที่นี่ได้สักคนห้องคุณนัดกับคุณเก่งเป็นห้องเดียวในชั้นนี้ที่มีคนอยู่และทั้งคู่ต้องทนอยู่เพื่อให้ได้เงินประกันคืนซึ่งก็ครบในวันนี้เลยให้คุณนัดกับคุณแจ็คมาช่วยย้ายของคุณนัดกับคุณแจ็คบนคุณนัดกับคุณเก่งยกใหญ่ พอสว่างปุ๊บคุณนอ็อตคุณแจ็คคุณนัดและคุณเก่งก็พากันขนของออกจากคอนโดทันทีไม่ถึง8ดโมงของทุกอย่างก็ถูกขนลงมาชั้นล่างเป็นที่เรียบร้อยระหว่างที่รอเจ้าของหอมาเคลียร์เงินคุณน็อตกับคุณแจ็คก,ก็ชวนคุณเก่งขนของไปที่อาพาร์ตเมนต์ใหม่หลังจากขนของเสร็จทั้งสี่คนก็พากันไปถวายสังฆทานและให้พระท่านรดน้ำมนต์ให้ในใจคุณน้อยก็อธิษฐาน ให้เธอและพี่ชายคนนั้นไปสู่สุขติส่วนคุณแจ็คก็เลิกแซวสาวไปเลยนับตั้งแต่วันนั้นเจ้าของห้องคนเก่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสยองที่เคยเกิดขึ้นในที่ทำงานเก่าของคุณอ้อยครับที่ทำงานเก่าของคุณอ้อยเป็นศูนย์ฝึกอบรมพนักงานของแบรนด์อาหารแห่งหนึ่งที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศ พนักงานทุกคนที่ผ่านโปรจะได้บรรจุเป็นพนักงานประจำจากทุกสาขาทั่วประเทศจะต้องถูกส่งตัวมาอบรมที่ศูนย์แห่งนี้โดยทางบริษัทจะเป็นธุรจ่ายค่ารถและหาที่พักให้แก่พนักงานที่พักก็จะเป็นอพาร์ตเมนต์ที่อยู่ใกล้ๆกับศูนย์ฝึกอบรมซึ่งเป็นแบบนี้มาตลอดหลายปีพนักงานรุ่นหนึ่งที่จะมาอบรมมีจำนวนค่อนข้างมาก เรียกได้ว่าทุกห้องในอาพาร์ตเมนต์นั้นที่ไม่ได้มีผู้เช่าประจําต้องเปิดให้พนักงานที่มาอบรมพักทุกห้องหลังจากพนักงานมาถึงซึ่งจะเป็นวันก่อนวันอบรมหนึ่งวันเจ้าหน้าที่จะพาไปเช็คอินและแจ้งตารางการอบรมให้ทุกคนทราบจากนั้นทุกคนก็จะขึ้นห้องไปพักผ่อนซึ่งวันนั้นก็ผ่านไปตามปกติรุ่งเช้ามาพนักงานก็ทยอยกันมาที่ศูนย์ฝึก มีน้องคนหนึ่งชื่อน้องนาน้องนามาถึงหน้าตึกศูนย์ฝึกจู่ๆก็ร้องกรี๊ดขึ้นมาเสียงดังและตะโกนว่ากูจะเข้าไป,ไปกูจะ,<ไ>ปจะเข้าไปข้างใน,นแล้วก็ยืนร้องกรี๊ดอยู่ตรงนั้นพี่ๆครูฝึกและทุกคนพากันแตกตื่นวิ่งออกมาดูแล้วเรียกน้องนาน้องนาเป็นอะไรน้องนาหันมาตาขวางแววตาเหมือนไม่ใช่คน และตอบว่ากูไม่ได้ชื่อนะอีนี่ไม่ให้กูเข้าแล้วชี้มือไปที่สารพภูมิคราวนี้ทุกคนเริ่มใจเสียมองหน้ากันเพราะเสียงที่พูดนั้นไม่ใช่เสียงและสำเนียงของน้องนาเลยพี่ครูฝึกคนหนึ่งถามว่าถ้าไม่ได้ชื่อนาะแล้วเป็นใครเสียงนั้นชี้ไปที่อาพาร์ตเมนต์แล้วบอกว่ากูอยู่ที่นั่น กูรอแฟนมาหากูขนาดกูผูกคอตายมันยังไม่มาดูศพกูเลยกูเหงากูจะเอาอีนี่ไปอยู่กับกูด้วยถึงตรงนี้ทุกคนช็อกพี่ครูฝึกเลยบอกว่าอย่าเอาน้องเขาไปเลยน้องเขาไม่ได้ทำอะไรให้เดี๋ยวจะไปส่งที่อพาร์ตเมนต์นะแล้วต่างคนต่างอยู่เถอะหลังกล่อมกันอยู่นานในที่สุดเธอตนนั้นก็ยอมกลับไป แต่พ่อขับรถไปส่งที่หน้าอาพาร์ตเมนต์แล้วบอกให้ลงเขาก็บอกว่าไม่กูจะอยู่กับอีนี่สน,สนุกดีพอได้ยินอย่างนั้นทุกคนก็ปรึกษากันว่าจะเอายังไงต่อและได้ข้อสรุปว่าถ้าจะไปด้วยจริงๆก็คงต้องพาไปวัดพี่ครูฝึกก็บอกเขาไปว่างั้นก็กลับไปศูนย์ฝึกแล้วกันนะแต่แล้วก็พาผีไปส่งที่วัดพอเข้าเขตวัด น้องนาก็เริ่มดิ้นโวยวายด่าทุกคนจนต้องช่วยกันลากน้องนาขึ้นศาลาหลวงพ่อท่านเห็นท่านก็ตกใจรีบเข้ามาถามว่าเกิดอะไรขึ้นพอได้ฟังความจากครูฝึกหลวงพ่อก็บอกกับผีตนที่อยู่ในร่างน้องนาว่าโยมโยมอยู่กับอาตมาที่วัดเนี่ยแหละอยู่ใกล้ๆกับศาลาไว้เวลาใครมาทำบุญก็ให้มานั่งใต้ศาลาโยมจะได้รับบุญไปด้วย อย่าไปทำอะไรเด็กคนนี้เลยมันเป็นบาปติดตัวไปเปล่าๆแล้วผีตนนั้นก็ร้องไห้ออกมาพร้อมกับพูดออกมาว่าหนูหนีตามแฟนมาแล้วหนูก็ท้องเขาก็บอกว่าเขาจะไปบอกพ่อแม่แล้วจะพาหนูกับลูกไปอยู่ที่บ้านเกิดเขาแต่เขาก็ไม่กลับมาหนูรู้ว่าเขาทิ้งหนูแน่แล้วหนูไม่กล้ากลับบ้านไม่รู้จะทำยังไงหนูเลยผูกคอตาย ยาติพี่น้องก็ไม่มีใครรู้ว่าหนูตายเลยไม่มีใครทําบุญให้หนูหนูเลยอยู่ห้องนั้นหลวงพ่อก็บอกว่านั่นไม่ใช่ที่ของโยมโยมมาอยู่ที่นี่กับอาตมาเถอะคนอยู่ส่วนคนผีอยู่ส่วนผีนะโยมผีตนนั้นก็ยอมในที่สุดค่ะหนูจะอยู่ที่นี่หลวงพ่อเลยบอกให้ครูฝึกเอาสร้อยพระสวมให้น้องนา แล้วน้องก็สลบไปทันทีจากนั้นทุกคนก็ช่วยกันอุ้มน้องนาขึ้นรถกลับไปศูนย์ฝึกพอน้อหน้ารู้สึกตัวก็จำอะไรไม่ได้แล้วทุกคนต่างมองหน้ากันและตัดสินใจเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้น้องนาฟังจากนั้นก็พาน้องนาไปเก็บของแล้วออกจากอาพาร์ตเมนต์นั้นไปอยู่ที่อื่นทันทีตอนจะออกพี่ครูฝึกถามคนดูแลอาพาร์ตเมนต์ไปตรงต,รงตรง ทีแรกเขาก็อึกอักแต่ในที่สุดก็ทนความกดดันไม่ไหวเลยเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังซึ่งก็ตรงกับที่เธอคนนั้นบอกและห้องนั้นก็ถูกปิดมานานแล้วแต่พอทางศูนย์ฝึกโทรมาห้องก็ไม่พอเลยต้องเปิดห้องนี้ให้พักทุกคนก็เลยถึงบางอ้อหลังจากอบรมเสร็จพวกเราก็พาน้องนาไปส่งขึ้นรถกลับต่างจังหวัดโดยกําชบไปว่า ให้สวมสร้อยพระตลอดและให้กลับไปทำบุญให้ผู้หญิงคนนั้นหลังจากนั้นทางอาพาร์ตเมนต์ก็นิมนต์พระสงฆ์มาทำบุญที่ห้องนั้นและเปิดให้เช่าตามปกติโดยไม่มีเรื่องสยองเกิดขึ้นอีกเลยห้องเช่าอาถรรพ์เรื่องเล่าสุดหลอนเรื่องนี้เกิดขึ้นกับอดีตเพื่อนร่วมซอยของคุณจิ๊บครับ ซอยบ้านคุณจิบเป็นซอยลึกแล้วก็เป็นซอยตันด้วยคุณจิบอยู่ซอยนี้มาตั้งแต่เรียนประถมซึ่งก็ผ่านมาเป็น10ปีแล้วตรงท้ายซอยเป็นห้องเช่าไม้สามห้องติดกันโดยสองห้องได้ปล่อยเช่าอีกห้องคุณยายเจ้าของห้องแกเช่าอยู่เองทุกเสาร์อาทิตย์จะมีลูกหล,ล,ลานมาเยี่ยมตลอดแม่คุณจิบเคยถามคุณยายว่าทำไมไม่ไปอยู่กับลูกๆล่ละ คุณยายแกก็ตอบกลับมาได้อินดีมากว่าไปอยู่บ้านลูกแล้วเบื่อไปไหนก็ต้องรายงานแกเป็นคนรักอิสระอยากทำอะไรตามใจตัวเองเป็นไงล่ะครับคำตอบอารตัวแม่มากๆอีกห้องมีทาหารเช่าไว้นานๆานทีจะกลับมาที่ห้องส่วนอีกห้องตั้งแต่จำความได้คุณจิบก็ไม่เคยเห็นมีใครมาเช่าได้เกินหนึ่งเดือนสักคนยกเว้นลุงคนนึงแกหนดคราเฟิรม์ม หน้าตาน่ากลัวแกใส่ชุดขาวลุงคนนี้เช่าอยู่ได้เกือบปีแล้วแต่แล้วกลางดึกคืนหนึ่งแกก็ย้ายออกไปตอนเด็กๆคุณจิ๊บกลัวลุงคนนี้มากเลยไม่ได้ไปเล่นแถวนั้นช่วงใกล้เรียนจบมหาวิทยาลัยคุณจิ๊บเห็นว่ามีแท็กซี่เข้ามาเช่าอยู่กับแฟนแล้ววันหนึ่งคุณจิ๊บก็ได้ใช้บริการแท็กซี่คันนี้พี่แท็กซี่เห็นว่าคุณจิ๊บอยู่ซอยนี้มานาน เลยถามคุณจิ๊บถึงที่พักที่เขาเช่าน้องๆอยู่ที่นี่มานานหรือยังคุณจิ๊บก็ตอบไปว่าหนูอยู่มาตั้งแต่เป็นเด็กแล้วล่ะคะ่ะทำไมเหรอพี่พี่แท็กซี่ก็พูดออกมาว่าอืไม่มีอะไรหรอกพี่อยู่มาสองวันแต่นอนไม่ได้สักคืนเลยพี่โดนผีอำมแรงมากน้องเชื่อไหมพี่สวดมนต์ไปกี่บทกี่บทมันก็ไม่ไปแช่งแล้วก็ไม่ยอมไปอีก เนี่ยหายใจไม่ค่อยออกเลยคิดว่าต้องตายแน่ๆพี่เลยนึกถึงหน้าพ่อหน้าแม่ดีนะผีเลิกอำก่อนพี่จะขาดใจตายแฟนพี่บอกว่าปลุกเท่าไหร่พี่ก็ไม่ตื่นหน้าแดงไปหมดเพิ่งได้นอนตอนสว่างเนี่ยแหละคุณจิบก็ตกใจมากไม่คิดว่าเรื่องสยองจะเกิดขึ้นในซอยบ้านตัวเองจริงดิพี่แต่คุยกันไม่ถึงไหนคุณจิบก็ถึงมาหาวิทยาลัยพอดี หลังจากวันนั้นก็ไม่เจอพี่แท็กซี่คนนี้อีกจนวันหนึ่งคุณจิบไปโบกแท็กซี่ที่หน้าปักซอยก็บังเอิญเจอกับพี่แท็กซี่คนเดิมคุณจิบเห็นแขนทั้งสองข้างของพี่แท็กซี่มีรอยแผลที่ตกสะเก็ดอยู่เต็มตัวไปหมดคุณจิบเลยทักไปว่าพี่พี่พี่ไปโดนอะไรมาน่ะพี่แท็กซี่ก็ตอบแบบเหนื่อยใจืมพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันพี่โดนทั้งตัวเลยเนี่ย นี่ตอนนี้ดีขึ้นเยอะแล้วนะคุณจิ๊บเลยถามต่อว่าช่วงนี้หนูไม่เห็นพี่เลยพี่ไม่ได้อยู่แล้วเหรอพี่แท็กซี่เล่าให้คุณจิ๊บฟังว่าพี่ไม่ได้อยู่แล้วน้องพี่ย้ายมาอยู่ปากซอยอาทิตย์กว่าแล้วคุณจิ๊บเลยมีโอกาสได้ฟังเรื่องราวที่ทำให้พี่แท็กซี่ต้องย้ายออกพี่แกเล่าว่าพอแกไปบอกยายว่าขอย้ายออกยายแกก็ไม่ได้ว่าอะไร แกคงเจอคนเช่ามาย้ายออกก่อนกำหนดบ่อยๆพี่แท็กซี่เลยถามแกไปตรงๆว่าที่นี่มีเรื่องลึกลับอะไรไหมย,ยายแกก็บอกว่าไม่มีแกอยู่มาหลายสิบปีแล้วไม่เคยเจอสักหนแต่คนเช่ามักจะบอกว่าเจออะไรแปลกๆแกแก็เข้าใจแล้วก็คืนเงินค่าเช่าลูกหน้าให้คุณจิ๊บถามด้วยความอยากรู้พี่สรุปมีผีจริงๆใช่ไหมพี่แท็กซี่ก็คิดหนัก ก่อนจะเล่าว่าอมอืจะบอกไงดีนะคือคืนนั้นพี่นอนอยู่ระหว่างที่กำลังหลับครึ่งหลับครึ่งตื่นอยู่นั้นพี่ก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินอยู่ในบ้านแล้วยืนตรงทางประตูหลังบ้านแต่พอพี่เปิดไฟก็ไม่เจออะไรในเมื่อไม่เจออะไรพี่ก็เลยว่าจะไปเข้าห้องน้ำสักหน่อยแต่พอออกไปพี่ก็เห็นรอยเท้าเปียกน้ำเดินตรงไปที่จอมปลวกที่อยู่ใกล้กับห้องน้ำ พี่เลยตัดสินใจว่าอืมเป็นไงเป็นกันไหนๆก็จะย้ายออกแล้วพี่เลยขุดจอมปลวกกองนั้นพอขุดไปขุดมาพี่ก็เจอรูปผู้ชายกับผู้หญิงหันหน้าเข้าหากันอยู่ข้างในกว่าห0 6 0หสิรูปนะ <S <S แล้วพี่ก็ดึงออกมาดูแต่ละรูปเป็นรูปคนคนละคนกันแล้วเกือบทุกรูปถูกพันด้วยสายสินพอเอารูปออกมาหมด พี่ก็เจอกับกล่องไม้กล่องหนึ่งที่ข้างในมีเศษเล็บเศษผมอยู่ด้วยนะแล้วก็มีหุ่นเทียนรูปผู้ชายผู้หญิงหันหน้าชนกันพันด้วยสายสินพี่ก็พยายามแกะสายสินออกนะแต่ไม่ทันได้แกะพี่ก็สลบไปรู้สึกตัวอีกทีก็อยู่ห้องฉุกเฉินแล้วตัวพี่เนี่ยมีแผลเต็มตัวไปหมดพอออกจากโรงพยาบาลแฟนพี่ก็พาพี่ไปวัดไปอาบน้ำมนต์ ไม่ทันที่พี่จะพูดอะไรหลวงพ่อท่านก็ทักขึ้นมาน้องรู้ไหมว่าท่านทักพี่ว่างไงคุณจิ๊บฟังมาถึงตรงนี้ก็ขนลุกไปทั้งตัวโคตรน่ากลัวเลยอ่ะพี่แล้วหลวงพ่อท่านทักพี่ว่างไงหรอพี่แท็กซี่เล่าต่ออย่างเมามันว่าของที่เราไม่ได้เป็นคนผูกเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปแยกออกจากกันวันนั้นหลังจากกลับเรียน คุณจิบก็เล่าเรื่องที่พี่แท็กซี่เจอให้กับพ่อแม่ฟังแล้วถามว่าห้องนั้นเคยเป็นอะไรพ่อแม่คุณจิบก็บอกมาว่ารู้แค่ว่าห้องนั้นร่างทรงเคยมาเช่าแต่ก็ไม่รู้ว่าทำคุณใส่ด้วยไหมยอยู่มาคืนหนึงแกก็หายไปพอเห็นว่าร่างทรงหายไปนานหลายเดือนยายแกก็เข้าไปทำความสะอาดห้องแล้วก็ปล่อยเช่าอีกหลังจากนั้น ก็ไม่มีคนเช่าคนไหนอยู่ได้เกินสัปดาห์เลยอพาร์ตเมนต์สุดสะพรึงเหตุการณ์ที่จะเล่าวันนี้เป็นของคุณเบนที่พบมาเจอกับตัวเองเมื่อประมาณเจ็ปีที่แล้วคุณเบนเรียนจบแล้วเข้ามาทำงานในกรุงเทพตอนแรกก็ยังหาห้องพักไม่ได้ จึงไปขออยู่กับพี่บีพี่สาวที่เช่าห้องอยู่กับพี่แจงเพื่อนที่เรียนด้วยกันอาพาร์ตเมนต์แห่งนี้อยู่ย่านสุขาพิบาลหนึ่งลักษณะห้องจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีเตียงอยู่กลางห้องประตูทางเข้าห้องจะอยู่ที่ปลายเตียงเยื้องไปทางซ้ายนิดหน่อยส่วนประตูหลังห้องจะอยู่ตรงข้ามกับประตูทางเข้าพอดีตอนที่เข้ามาอยู่ใหม่ๆคุณเบนก็ถามพี่บีว่า เคยเจออะไรแปลกๆหรือเปล่าพี่บีก็เล่าให้ฟังว่าตัวแกกับพี่แจงก็ไม่เคยเจอเองแต่แฟนของพี่แจงเคยเจอตอนนั้นพี่บีกับพี่แจงกลับต่างจังหวัดแฟนพี่แจงมาขออยู่ที่ห้องในช่วงปิดเทอมเพราะบ้านไกลมากมาอยู่หอจะได้ไปเรียนซัมเมอร์สะดวก,ดวกและเขาก็เสนอว่าจะจ่ายค่าห้องในช่วงที่มาอยู่เองพี่บีกับพี่แจงเห็นว่าชาวห้องแล้วไม่ได้อยู่ ก็จะเสียเงินเปล่าให้แฟนพี่แจงมาอยู่ก็จะได้ประหยัดเงินค่าเช่าไปสองเดือนคืนแรกที่แฟนพี่แจงมานอนราวสักตีสองแกนอนดูบอลอยู่บนเตียงจูจๆก็เห็นชายแก่ใส่ชุดโจงกระเบนสีแดงเดินทะลุจากประตูหลังห้องเดินผ่านหน้าเตียงที่แฟนเพื่อนนอนอยู่แล้วทะลุประตูหน้าห้องออกไปเช้ามาแฟนพี่แจงก็ไม่อยู่ต่อ แต่พี่บีกับพี่แจงไม่เชื่อเพราะไม่เคยเจอกับตัวผ่านไปประมาณสองเดือนพี่แจงก็ไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยแต่พี่บีไม่มีเรียนเลยนอนเล่นอยู่ที่ห้องคนเดียวแล้วพี่บีก็ฝันเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งตัวเล็กๆวิ่งรอบห้องไปมาแล้วมาจับมือพี่บีชวนเล่นด้วยพี่บีตกใจมากลุกขึ้นมาจากเตียงก็เห็นเด็กผู้หญิงวิ่งรอบเตียง จากนั้นก็เปลี่ยนเป็นเงาดำตัวใหญ่ๆพอสะดุ้งตื่นพี่บีก็ขยับตัวไม่ได้แล้วก็รู้สึกถึงน้ำหนักที่ทับบนอกมากขึ้นเรื่อยๆพี่บีพยายามดิ้นลนสุดแรงเกิดแต่ก็ไม่เป็นผลเลยได้แต่สวดมนต์อยู่ในใจสักพักก็หลุดออกมาได้คุณเบนฟังที่พี่บีเล่าก็ไม่ค่อยจะเชื่อพออยู่ได้ประมาณสองอาทิตย์ปกติคุณเบนจะนอนตอนกลางวัน แล้วออกไปทำงานตอนกลางคืนเพราะคุณเบนทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟเวลาที่คุณเบนนอนจะเป็นเวลาที่พี่บีกับพี่แจงไปเรียนที่มหาวิทยาลายัยวันหนึง่งคุณเบนนอนอยู่ข้างๆเตียงเวลาประมาณบ่ายสองโมงกว่าจู่ๆก็ได้ยินเสียงคนเปิดประตูเข้ามาคุณเบนก็คิดว่าพี่บีกับเพื่อนกลับมาแต่ก็ไม่ได้ลืมตาดูแล้วก็รู้สึกว่า ที่นอนข้างๆตัวยุบลงเหมือนมีคนมานั่งคุณเบนขยับตัวไม่ได้สักพักร่างนั้นก็ขึ้นมานั่งทับบนตัวซึ่งคนที่ทับอยู่ไม่ใช่พี่บีแน่ๆคุณเบนตกใจมากขนลุกไปทั้งตัวพยายามดิ้นรนสุดชีวิตแต่ก็ไม่สามารถขยับตัวได้ผ่านมาประมาณสิบนาทีคุณเบนก็รวบรวมกำลังดันตัวขึ้นมาจากที่นอนได้ในที่สุด จากนั้นก็พยายามมองไปรอบห้องแต่ก็ไม่เจออะไรเลยไม่กล้าเล่าให้ใครฟังเวลาผ่านไปเดินกว่าคืนหนึ่งคุณเบนกลับมาถึงห้องเป็นเวลาประมาณตีสามพี่บีกับพี่แจงหลับอยู่บนเตียงคุณเบนอาบน้ำเสร็จก็กลับมานอนบนที่นอนตัวเองซึ่งภายในห้องยังพอมีแสงสว่างจากข้างนอกสาดเข้ามาทางหน้าต่างคุณเบนก็เหลือบไปเห็นผู้ชาย นั่งกอดเข่าอยู่ที่มุมห้องคุณเบนก็ไม่แน่ใจเพราะไฟในห้องมันสลัวเลยพยายามเพ่งดูแต่คุณเบนก็รู้สึกว่าตัวแข็งขยับตัวไม่ได้สักพักชายคนนั้นก็คลานเข้ามาหาคุณเบนแล้วเอาปากมาจ่อข้างหูจากนั้นก็กรีดร้องเสียงดังออกมาอย่างโหยหวนคุณเบนกลัวมาก และต้องนอนทรมานอยู่แบบนั้นประมาณ5นาทีจึงขยับตัวขึ้นมาได้ชายคนนั้นก็หายตัวไปแล้วเช้าวันต่อมาคุณเบนเล่าให้พี่บีกับพี่แจงฟังพี่แจงก็บอกว่าเมื่อคืนตอนประมาณตีสามตีสี่แกรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็ได้ยินเสียงคนอยู่ในห้องน้ำกำลังทำธุระส่วนตัวอยู่แล้วเสียงก็เงียบไปสักครู่ก็รู้สึกเหมือนมีมือเย็นๆปเปียก มาจับที่ข้อเท้าทั้งสองข้างและพยายามลากลงมาจากเตียงพี่แจงร้องออกมาลั่นห้องแต่ทุกคนนอนนิ่งเหมือนไม่ได้ยินเสียงอะไรพี่แจงเลยต้องคลุมโปงจนเช้าคุณเบนพยายามไปถามกับคนดูแลอพาร์ตเมนต์ซึ่งก็ได้ข้อมูลมาว่าก่อนจะสร้างอพาร์ตเมนต์ตรงนี้มีบ้านไม้หลังใหญ่ปลูกอยู่น่าจะมีอายุมากกว่า100ปีได้ สิ่งที่คุณเบนเจออาจจะเป็นคนที่เคยอาศัยอยู่บ้านนั้นตอนมีชีวิตก็เป็นได้พอได้ยินอย่างนั้นคุณเบนก็เลยซื้อกับข้าวมาไหว้ที่ห้องทุกวันแต่ก็ยังคงเจอวิญญาณตนนั้นเรื่อยๆอยู่ทุกวันทั้งสจึงตัดสินใจย้ายออกไปโดยไม่รอเอาเงินประกันคืนย้ายหอไปก็ไร้ประโยชน์ เรื่องหลอนเรื่องนี้เกิดขึ้นที่หอพักนักศึกษาแพทย์แผนจีนที่มหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งในเมืองจีนเมื่อ3าสปีที่แล้วคุณนิวมาเรียนหมอที่จีนซึ่งจำเป็นต้องอยู่หอในของมหาวิทยาลัยเธอมีรูเม็เป็นคนจีนเรื่องราวความน่ากลัวเริ่มขึ้นเมื่อคุณนิววิดีโอคอลกับแฟนแล้วแฟนทักว่าคุณนิวอยู่กับรูเม็หรือเปล่า เพราะเห็นคนเดินผ่านกล้องไปคุณนิวก็ปฏิเสธไปตอนนั้นคุณนิวไม่ได้เอะใจอะไรเพราะคิดว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดีภาพคงจะแหลกและค้างคุณนิวก็อยู่ห้องนี้ต่อไปโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนเพื่อนของคุณนิวที่อยู่ข้างห้องมาถามคุณนิวเรื่องที่เขาได้ยินเสียงเหมือนมีคนมาขูดผนังบ่อยๆโดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืน คุณนิวเริ่มกลัวเลยขอย้ายห้องไปอยู่ชั้นหนึ่งแล้วก็ไม่ได้เล่าให้รูมเมดของเธอฟังคุณนิวบอกแค่ว่าปวดขาไม่อยากเดินขึ้นบันไดเลยย้ายไปชั้นหนึ่งก่อนย้ายออกคุณนิวก็ถามย้ำกับรูมเมทว่ารู้สึกแปลกๆเวลาอยู่ห้องหรือได้ยินเสียงอะไรไหมรูมเมทชาวจีนก็บอกว่าทุกอย่างก็ปกตินะ พอลงไปอยู่ที่ชั้นหนึ่งเรื่องก็ไม่จบและดูเหมือนว่าจะหนักขึ้นคืนแรกที่ย้ายมาอยู่ชั้นหนึ่งคุณนิวพาเพื่อนมานอนด้วยสองคนระหว่างที่คุยกันอย่างออกรถออกชาติอยู่นั้นเพื่อนคุณนิวคนหนึ่งก็ทักขึ้นมาว่าเฮ้ยเงียบๆก่อนเมื่อกี้เหมือนเห็นมือคนมาเปิดประตูเพื่อนอีกคนก็พยักหน้ารับอืมใช่ใช่ มือแห้งๆสีดําเหมือนอะไรไหมหรือเปล่าเพื่อนคนที่ทักก็รีบบอกว่าเออแกรู้ได้ไงอะ่ะเพื่อนคนนั้นก็พูดว่าฉันเคยเจอครั้งหนึ่งตอนนั้นกําลังขึ้นบันไดแล้วฉันก็เห็นเงาคนดําๆเหมือนไม่เกรียมเลยอยู่บันไดอีกชั้นพอเดินขึ้นไปดูใกล้ๆก็ไม่มีใครไม่ได้ยินเสียงคนก้าวขึ้นบันไดด้วยตอนนั้นน่ะโคตรกลัว เลยรีบเดินขึ้นห้องตัวเองแล้วตอนที่กำลังจะเปิดประตูห้องอะ่ะฉันก็รู้สึกว่าเห็นเขาอยู่ที่ห่างตาเหมือนเขาตามเรามาพอได้ยินแบบนั้นคุณนิวเลยยอมเล่าเรื่องที่เธอเจอที่ห้องเก่าว่าเธอเคยอยู่ห้องคนเดียวตอนนั้นครึ่งหลับครึ่งตื่นแต่ก็รับรู้ได้ว่ามีเสียงคนเดินเข้าห้องน้าแล้วก็เดินออกมาทานู่นทานี่เลยคิดว่าเป็นรูมเมทกลับมา แต่พอไปดูสุดท้ายก็ไม่เจอใครคุณนิวเลยพยายามเลี่ยงที่จะไม่อยู่ในห้องตัวเองไปอ่านหนังสืออยู่ห้องเพื่อนแทนเพราะคิดว่าเขาคงไม่ตามมาแต่คืนหนึ่งที่คุณนิวไปอยู่ห้องเพื่อนเธอก็เห็นเงาคนเดินออกไปตรงระเบียงเลยคิดว่าเป็นรูมเมทของเจ้าของห้องเธอก็ทักขึ้นมาว่าไหนแกว่าเพ่ยเพ่กลับบ้านไงทำไมไปอยู่ตรงระเบียงล่ะ พูดยังไม่ทันจบเพื่อนคุณนิวก็มองคุณนิวอย่างงงๆแล้วบอกว่าอะไรของแกเนี่ยฉันเนี่ยเดินลงไปส่งเพ่ยๆมาเองคุณนิวหันไปดูที่ระเบียงอีกรอบก็ไม่เห็นเงานั้นแล้วแล้วคุณนิวก็เห็นว่าประตูตรงระเบียงล็อกอยู่ซึ่งก็แปลว่าไม่มีใครเปิดประตูอย่างแน่นอนหลังจากเจออะไรหลอนๆบ่อย คุณนิวก็ไปสืบเรื่องจนได้รู้มาว่าที่หอพักนี้เคยมีเหตุการณ์เครื่องทำน้ำอุ่นระเบิดและมีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนศพมีสภาพไม่เกรียมเหมือนกับที่เพื่อนๆคุณนิวเล่าให้ฟังแต่เพราะเป็นกฎของมหาวิทยาลัยคุณนิวเลยย้ายออกไม่ได้คุณนิวต้องทนอยู่ที่ห้องนี้จนถึงตอนที่คุณนิวได้ไปฝึกงานที่ต่างจังหวัดระหว่างที่นั่งรถไปที่ฝึกงาน คุณนิวบังเอิญไปเจอรถชนกันเห็นเจ้าหน้าที่กำลังห่อศพแม้จะไม่เห็นศพที่อยู่ข้างในแต่มันก็ทำให้คุณนิวผวาไปหลายวันคุณนิวได้แต่ภาวนาในใจว่าอย่าตามมานะอย่าให้รับรู้นะอย่าให้ได้เจอได้เจอนะเมื่อถึงห้องพักคุณนิวกำลังพักผ่อนก็ได้ยินเสียงเคาะประตู คุณนิวคิดว่าเป็นเพื่อนที่มาฝึกงานด้วยกันแต่โดยปกติก่อนที่เพื่อนเธอจะมาคุณนิวจะได้รับข้อความก่อนคุณนิวเลยทักไปหาเพื่อนแต่ก็ไม่ได้รับการตอบกลับมาทัานใดนั้นเสียงเคาะประตูก,ก็ดังขึ้นอีก <c oughs> คุณนิวตัดสินใจจะไปเปิดแต่ตอนที่กำลังจะลุกไปก็ได้ยินเสียงผู้หญิงมากระซิบที่หูเป็นภาษาจีนที่แปลว่า อย่า,อ,ยาออกไป,ไปเปิดนะนะคืนนั้นคุณนิวพยายามข่มตาหลับและตั้งใจว่าจะเล่าให้เพื่อนฟังในเช้าวันถัดมาพอถึงตอนเช้าคุณนิวก็รีบไปหาเพื่อนแต่ยังไม่ทันได้พูดอะไรเพื่อนก็ทักว่าตัวคุณนิวมีกลิ่นเหม็นคุณนิวก็ยอมรับว่ารีบมาหาเลยไม่ได้อาบน้ำเพื่อนก็บอกว่าไม่ใช่กลิ่นตัว กลิ่นเหมือนอะไรเน่าๆแต่คุณนิวกลับไม่ได้กลิ่นอะไรเลยพอคุณนิวเล่าเรื่องผ้าห่อศพให้เพื่อนฟังทุกคนก็บอกให้คุณนิวโทรหาแม่แม่คุณนิวก็บอกว่าก็ลูกเป็นคนพูดเองว่าไม่ขอรับรู้ไม่ได้บอกว่าแม่คนอื่นรับรู้ด้วยนี่แม่คุณนิวบอกให้คุณนิวแผ่ส่วนบุญให้เขาแล้วเขาก็จะไปหลังคุณนิวแผ่ส่วนบุญเสร็จ เพื่อนคุณนิวก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่ากลิ่นหายไปแล้วคุณนิวยังไม่วางใจเลยอยากได้ความชัวรุณนิวโทรไปหารุ่นพี่ที่เคยดูดวงให้และเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังรุ่นพี่คนนั้นก็ถามคุณนิวว่าจำได้ไหมก่อนแกจะย้ายหอพี่พูดกับแกว่าอะไรคุณนิวนึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกจำไม่ได้เลยพี่พี่พูดว่าไง รุ่นพี่คนนั้นก็ตอบกลับมาว่าตอนไปแกจะมีคนไปเป็นเพื่อนด้วยนะแต่เขาไม่ใช่คนนับจากวันนั้นเป็นต้นมาไม่ว่าจะเหนื่อยจะเพลียแค่ไหนคุณนิวก็ต้องสวดมวนต์ก่อนนอนให้ได้ทุกวันอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน